สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายครับวันนี้เราเรียนรู้กฎหมายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับกฎหมายที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่ถ้าเราเก็บของได้เนี่ยแล้วเราไม่ส่งคืนเจ้าของเนี่ยเราจะมีความผิดไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขโมยมาใช่ไหมครับแต่เราไปเจอวางอยู่หรือตกอยู่กับพื้นแล้วเราเก็บมาเป็นของเราเองเนี่ยมีความผิดไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับว่ากฎหมายเขาว่าไว้อย่างไรนะครับวันนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับการเก็บของเนี่ยหรือทรัพย์สินของคนอื่นก็ตามนะครับผู้ที่เก็บได้มีหน้าที่จะต้องส่งคืนเจ้าของนะครับหรืออาจจะส่งมอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้สืบหาและส่งมอบให้กับเจ้าของที่แท้จริงต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่คืนแล้วครับถ้าหากเราไม่คืนเราเอาไปซ่อนเล้นและมีเจตนาที่จะเอามาเป็นของเรานะครับตรงนี้แหละครับก็อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา355นั่นเองนะครับและก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปส่งให้กับคุณตำรวจแล้วเนี่ยนะครับหากแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา1ปีแล้วเนี่ยก็ไม่มีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของนะครับตรงนี้กฎหมายเขาบอกว่าให้กรรมสิทธิ์ของของที่เราเก็บได้นั้นนะครับตกเป็นของผู้ที่เก็บได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เก็บของได้ถ้าไม่คืนเจ้าของเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ